ปิดรายการค่ะเชิญไปดูความเคลื่อนไหวนะคะแถวๆจังหวัดเชียงรายกันค่ะทางสปป.ลาวนะคะเขาก็มีการเปิดโครงการเขาเรียกว่าการพัฒนาท่าเรือแม่น้ำโขงนะคะตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าท่าเรือบ้านมอมนะคะเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วของสปป.ลาวเขาบอกท่าเรือแห่งนี้มันเป็นท่าเรือเก่าแก่อยู่ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำของเชียงรายบ้านเราหรืออำเภอเชียงแสนเนี่ยไปทางทิศเหนือประมาณ17กิโลเมตรล่าสุดก็มีความคืบหน้าแล้วเขาได้ผู้ที่จะมาลงทุนพัฒนาท่าเรือแห่งนี้แล้วค่ะคุณดนัยเชิญเชิญว่าไปเลยเขาบอกว่าก็เป็นกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าบ้านมอมนะคะกลุ่มบ้านมอมกรุ๊ปนะคะบริษัทบ้านมอมกรุ๊ปนะคะเขาก็เข้าร่วมในการชิงสัมปทานนะคะระยะเวลา40ปีเฉือนชนะกับกลุ่มดอกนิ้วคำนะคะซึ่งเขาบอกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทุนจีนส่วนกลุ่มบ้านมอมกรุ๊ปเนี่ยเขาบอกเป็นกลุ่มทุนไทยที่มีคนในตระกูลโพธสุธนเนี่ยร่วมหุ้นด้วยนะคะก็ไปได้ชนะประมูลงานนี้มาค่ะตกลงเดี๋ยวเอางี้นะค่ะไอ้ตรงบ้านมอมเมืองต้นพึ่งค่ะแขวงบ่อแก้วริมแม่น้ำโขงค่ะในเขตประเทศลาวใช่ค่ะมันมีท่าเรืออยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นท่าเรือเก่าแก่เป็นท่าเรือเก่าที่อยู่ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนเชียงรายของประเทศไทยประมาณ17กิโลใช่ค่ะต่อมาทางการลาวเข้าไปพัฒนาท่าเรือเก่าแห่งนั้นใช่ค่ะไปฟื้นชีวิตมันใช่แล้วอยากจะพัฒนาไงในการพัฒนานั้นก็ทำในรูปแบบของการเปิดให้สมทานเอกชนเข้าไปพัฒนาใช่และก็บริหารด้วยใช่แล้วถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะมันก็มีการชิงดำระหว่างระยะเวลาสัมปทานนั้นก็คือ40ปีใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ไอ้ตรงท่าเรือเนี่ยนอกจากท่าเรือมันยังจะมีอะไรอีกฮะเนี่ยก็จะมีการอย่างที่บอกนะคะพัฒนาท่าเรือก็ต้องมีการจัดระเบียบการเข้าออกของเรือต่างๆรวมทั้งในพื้นที่ตรงนั้นก็ยังมีลานจอดรถและที่สำคัญมีลานรองรับตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็มีโรงแรมแบบ 5-6 ชั้นด้วยมีโกดังสำหรับเก็บสินค้าแล้วก็มีร้านค้าปลอดอากรนะคะหรือดิวตี้ฟรีด้วยรวมทั้งพื้นที่ตรงนั้นเมื่อเป็นจุดเปลี่ยนผ่านตรงนั้นแล้วก็มีมาตรฐานการตรวจสินค้าเกษตรปศุสัตว์อะไรต่างๆก็เขาก็วางเป้าหมายนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้ค่ะว่าจะเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เชื่อมระหว่างไทยจีนตอนใต้นะคะผมว่ามีอะไรมากกว่านั้นนะมีอะไรคะคุณนายจากสัญชาตญาณผมนะเป็นไงคะเขาบอกว่ารูปแบบของบ้านมอมฮาร์เบอร์ก็คือการพัฒนาท่าเรือบ้านมอมเดิมเนี่ยจะมีการพัฒนาเมืองท่าจัดระบบการเข้าออกของเรือมีลานจอดรถลานรองรับตู้คอนเทนเนอร์ตลาดโรงแรมโกดังสินค้าศูนย์การค้าปรับคือดิวตี้ฟรีครบวงจรเลยนะมีดิวตี้ฟรีมีจุดตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรปศุสัตว์มีห้องประชุมตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงไทยกับจีนตอนใต้มีท่าเรือที่มีความเป็นสากลสัญชาตญาณผมนะบอกอะไรคะผมว่ามันจะมีบ่อนในนั้นด้วยเขาไม่ได้เขียนไว้มันจะโผล่มาตรงไหนคะเขาไม่ได้เขียนไว้ผมว่ามีบ่อนมันแซมอยู่ในโรงแรมหรือแซมอยู่ตลาดผมว่ามันมีบ่อนด้วยเขาไม่ได้เขียนเชื่อผมเถอะเดี๋ยวรอดูต่อไปเพราะเขาจะเปิดตัวนะรูปแบบใหม่ท่าเรือนี้นะตั้งแต่มกราคม2561จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะมกราคม2561จะมีการเปิดตัวรูปแบบใหม่ของท่าเรือบ้านมอมค่ะสันทนประยุรรัตน์จะได้รับการเชิญให้ไปร่วมพิธีเปิดด้วยไหมจะได้คาบเอาข่าวเอาอะไรจะมีอะไรภายในบ่อนมาเปิดกันในทางประเทศไทยแหล่งข่าวคนสนิทก็โทรสอบถามกันเองนะคนสนิทใครฮะคุณดนัยไงคะไม่เกี่ยวกับผมฮะอย่ามายุ่งกับผมเลยจะเปิดตัวทำไมตลาดคม51ทำไมเวลาพูดถึงแหล่งข่าวสายโจรคุณต้องหันมามองหน้าผมต้องโยนใส่ผมคนเดียวก็เห็นบอกว่ามีแหล่งข่าวทุกสายโดยเฉพาะสายโจรเนี่ยคุณดนัยจะมีอยู่เยอะมากก็เลยคิดว่าน่าจะใช่สังขรณ์ว่าจะมีคาสิโนมีบ่อนด้วยกระมังทีนี้ประเด็นคือผมไม่แน่ใจว่าบ้านมอมบริษัทบ้านมอมเนี่ยบ้านมอมกรุ๊ปจำกัดบ้านมอมกรุ๊ปจำกัดเนี่ยจะเป็นของนายทุนไทยแท้ๆนะผมสงสัยว่าจะคงมีนายทุนอื่นมีนายทุนต่างชาติได้แหละแต่ว่าจะมีนายทุนไทยเข้าไปผสมลงด้วยร่วมด้วยแล้วตอนที่เข้าไปประมูลก็แข่งกับนายทุนจีนไงกลุ่มดอกนิ้วคำอ๋อเหรอเขาบอกกลุ่มใช่มีความหมายเขาบอกกลุ่มดอกนิ้วคำเนี่ยเป็นกลุ่มทุนจีนที่เป็นเจ้าของโครงการ King's Mom อยู่ในเขตเศรษฐกิจคาสิโนใหญ่ริมน้ำโขงฝั่งลาวตรงข้ามกับเชียงแสนอ๋อครับกลุ่มทุนจีนที่เขาเรียกกันว่ากลุ่มดอกนิ้วคำเขาเข้าร่วมประมูลแต่เขาแพ้กลุ่มบ้านมอมกรุ๊ปไงอ๋อครับเขาก็อยู่ในแวดวงนี่แหละครับทีนี้บ้านมอมกรุ๊ปเห็นบอกว่ามีกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงตามสมควรเนี่ยเข้าไปร่วมจับไม้จับมือด้วยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกกลุ่มโพธสุธนเป็นใครเหรอคะนามสกุลนี้
เป็นนามสกุลคนสุพรรณใช่คุณประพัฒน์ใช่ไหมเขานามสกุลนี้ใช่ไหมคะคุณประพัฒน์นามสกุลนี้เป็นนามสกุลคนสุพรรณคนดังเมืองสุพรรณแต่ไปหากินถึงเชียงรายนี่ก็ข้ามมีข่าวว่าข้ามไปซัพพอร์ตกลุ่มบ้านมอมซัดกับกลุ่มทุนจีนแล้วก็เฉือนเอาชนะสัมปทาน40ปีคว้ามาได้เวลาพูดถึงโพธสุธนจะหมายถึงประพัฒน์โพธสุธนอาจจะมีสายอื่นสุธนคนโตสุพรรณหรือไม่ผมไม่แน่ใจอาจจะมีสายอื่นรู้แต่ว่าคนนามสกุลอย่างเนี้ยคนนามสกุลโพธสุธนเนี่ยก็มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโนตามชายแดนนะคะอันนี้ไม่ใช่แต่ผมไม่ได้หมายถึงคุณประพัฒน์โพธสุธนผมหมายถึงคนนามสกุลโพธสุธนรับทราบกันตามนี้มีข่าวว่าเคยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจคาสิโนตามชายแดนทางฝั่งพม่าแต่คราวนี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับคาสิโนทางฝั่งลาวด้วยหรือไม่ผมไม่รู้รู้แต่ว่าคนนามสกุลโพธสุธนไม่น่าจะใช่ประพัฒน์ค่ะคิดว่าไม่ใช่ไว้ก่อนไปซัพพอร์ตบริษัทบ้านมอมกรุ๊ปไปชิงสัมปทานบ้านมอมฮาร์เบอร์ซึ่งผมสงสัยว่าจะมีคาสิโนอยู่ด้วยก็เท่านั้นแหละตั้งเป็นข้อสงสัยไว้ใช่เดี๋ยวรอเขาเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเราก็สงสัยสืบเข้าไปสืบเพราะว่าคนนามสกุลอย่างนี้เลยไปยุ่งขิงกับสามเหลี่ยมทองคำทางด้านพม่านะค่ะพอแล้วมั้งฝากไว้เท่านี้แหละเป็นประเด็นสำหรับปิดท้ายรายการในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ